ก็เป็นวันวิสาขบูชาก็ญาติโยมมาบุพร้อมกันเพราะนั้นพูดใดโมใดมาถึงเข้าก็ว่ากันไปตามเรื่องซะก่อนแล้วหมู่ใหญ่แท้กระทางกรุงเทพคงจะมาถึงตอนค่ำท่าก็คงเตรียมอาหารไว้ต้อนรับเขาแล้วไม่ใช่เหรอเตรียมแล้วบอกนั่นแหละคือว่าบรรดาพวกเราที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนานี่ก็หมายความว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเราได้ยินได้ฟังได้อ่านตำรับตำราแล้วก็ได้เห็นบรรพบุรุษของเราได้นับถือพระพุทธศาสนานี่มาสืบต่อๆกันมาวันนี้มาถึงพวกเราที่ได้เกิดมาในยุคนี้ในสมัยนี้เราก็มาแสดงความนับถือต่อจากบรรพบุรุษของเราเพราะฉะนั้นการนับถือนี่ก็ต้องขอให้เข้าใจความหมายของคำว่านับถือ มันก็มีความหมายอยู่คำว่านับถือในที่นี้นะก่อนที่เราจะนับถือบุคคลผู้ใดหรือว่าของสิ่งใดอย่างนี้เราก็จะต้องรู้จักว่าผู้นั้นเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนั้นเราจึงนับถือกันนี่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าปฏิปทาหรือความเป็นมาของคนนั้นเป็นอย่างไรมีคุณวุฒิอย่างไรก็ไม่รู้เลยอย่างนี้จู่ๆเราจะไปนับถือเอาเลยไม่มีเป็นไปไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นการที่พวกเรานับถือพระพุทธเจ้านี่มานี่ก็พอเหตุว่าเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาได้สร้างพระบารมี10ประการมาในสงสารขณนานับชาตินับภพไม่ถ้วน พระบารมี10ประการนี้เราก็ควรจะรู้กันนะอันนี้ทานบารมีพระองค์เจ้าทรงบริจาคทานเป็นพื้นอัธยาศัยมาทุกชาติทุกภพนี่นะนอกจากให้วัตถุสิ่งของเป็นทานแล้วก็ยังให้ลูกให้เมียเป็นทานอย่างเช่นครั้งเป็นพระเวสสันดรอินทาพราหมณ์มาขอเมียก็ยกให้ชูชกพราหมณ์มาขอกัณหาชลีก็ยกให้การบำเพ็ญทานของพระโพธิสัตว์ที่วิเศษกว่าทานทั่วๆไปก็อันนี้แหละเพราะคนธรรมดาสามัญนี่จะให้ทานไม่ได้เลยของเราของอย่างว่านี่นะนั่นเนี่ยจึงเป็นทานปรมัตถบารมีของพระองค์มันเป็นอย่างนั้นไอ้เราผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถึงกับได้ให้ลูกให้เมียเป็นทานอย่างนั้นหรอกก็สามารถทำบารมีให้เต็มบริบูรณ์ได้แต่ส่วนผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องสร้างบารมีสิบประการนี่มาโดยลำดับจนมาถึงชาติสุดท้ายนี่แล้วต้องได้ให้ทานของ5อย่างพระบารมีจึงค่อยเต็มบริบูรณ์ดีของ5อย่างนั้นคือลูกเมียช้างม้าราชรถนี่นะของ5อย่างนี่เป็นเรียกว่าเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์เรียกว่าเกิดพร้อมบุญบารมีของพระองค์ก็ว่าได้อันนี้เนี่ยแล้วช้างนั้นก็มี
เมืองกลิงกะราชแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาขอรับทานจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ทรงพระราชทานให้หมู่เนี้ยนั่นแหละเราต้องทราบประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ที่ว่าทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทานอย่างยวดยิ่งซึ่งไม่มีใครที่จะให้ทานได้อย่างนี้แต่พระโพธิสัตว์เจ้าให้ทานได้ถ้าไม่ให้ทานของรักของหวงแหนอย่างนี้แล้วจะพระบารมีจะไม่เต็มจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงต้องให้ทานไปศีลบารมีพระองค์ก็ทรงเป็นผู้รักษาศีล5เป็นนิจศีลมาแต่บางชาติก็ขาดไปบ้างอย่างนี้แหละแต่ส่วนมากเรามีศีลแหละถ้าไม่มีศีลก็จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อันนี้นอกจากศีล5แล้วก็ศีลอุโบสถบางชาติก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่ไม่สำเร็จมรรคผลหรอกเพราะว่าขาดความปรารถนาแต่บวชเป็นพระท่านก็ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แนะนำสั่งสอนสาธุชนให้รู้ธรรมรู้วินัยสืบต่อพระพุทธศาสนาไป นอกจากการรักษาศีลดังกล่าวมานี่แล้วก็การประพฤติพรหมจรรย์ที่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีพระองค์ก็ได้ทรงออกบวชมาหลายชาติหลายภพออกบวชเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาบ้างออกบวชเป็นพระฤาษีดาบสบำเพ็ญฌานอยู่ในป่าบ้างหมู่นี้นะนั่นเนี่ยอันที่พระโพธิสัตว์เจ้าทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนะทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีเช่นอย่างชาติเป็นพระมโหสถบัณฑิตนั่นชาตินั้นได้ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีแต่ว่าในยุคนั้นน่ะไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอกับพระมโหสถบัณฑิตได้เลยแล้วก็ไม่มีใครจะมีปัญญายิ่งกว่าพระมโหสถนั้นเลยนี่แหละเมื่อมีปัญญาเท่านั้นก็สามารถช่วยคนทั้งหลายได้ช่วยให้คนละความชั่วทำความดีได้ช่วยให้คนพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้ด้วยพระปัญญาของพระมโหสถเองชาตินั้นบำเพ็ญปัญญาบารมีบัดนี้ก็ทรงบำเพ็ญขันติบารมีชาติเป็นพระฤาษีดาบสชาตินั้นขันติวาทีดาบสพระราชาในสมัยนั้นใจดำเป็นคู่เวรกับพระองค์คือสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตเนี่ยเที่ยวไปในสวนอุทยานไปเห็นพระฤาษีอยู่ในสวนอุทยานนางสนมไปนั่งห้อมล้อมอยู่ไม่พอใจจึงได้เข้าไปถามพระฤาษีมีคุณธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจพระฤาษีก็ตอบพระราชาว่ามีขันติธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจขันติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท่ามกลางอกคราวนี้ก็เอาเท้านั้นเตะหน้าอกของพระฤาษีให้ล้มลงเสร็จแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เอาขวานมาชำแหละหน้าอกเพื่อจะดูขันติธรรมพระฤาษีก็เลยถึงแก่มรณภาพไปพระราชาเมื่อทำกับพระดาบสอย่างนั้นแล้วเสด็จดำเนินออกจากสวนอุทยานไปพอพ้นจากสวนอุทยานแผ่นดินก็แยกสูบเอาไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกในชาตินั้นพระเทวทัตส่วนขันติวาทีดาบสก็ไปเกิดสวรรค์อย่างนี้แหละน
นั่นเรียกว่าชาตินั้นเป็นชาติบำเพ็ญขันติบารมีขันติอุปบารมีตลอดขันติปรมัตถบารมีเรียกว่าความอดอย่างยิ่งนะอดเอาจนว่าเอายอมใครจะฆ่าก็ยอมไม่ฆ่าไม่หวั่นไหวนั่นแหละ ถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาสามัญนี่มันก็สู้กันเนี่ยสู้กันจนตายนู่นนะไม่เขากับเราต้องตายอย่างนี้แต่พระดาบสเจ้าไม่สู้เอาจะทำอะไรก็ทำไปนั่นแหละจึงเป็นบารมีอันยอดเยี่ยมของพระองค์นะวันนี้ก็ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีวิริยะบารมีนี่ยังจำไม่ได้เลยวิริยะบารมีนี่ไม่ทราบว่าชาติไหนทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีภาคเพียรละบาปบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในพระคันธสันดานแล้วก็เพียรแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ละชั่วทำดีตามเนี่ยทุกชาติมาแต่ว่าชาตินั้นเดียวมีความเพียรมากกว่าทุกชาติเมื่อสร้างวิริยะบารมีแล้ววันนี้ก็สร้างอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี่แปลว่าจะทำอะไรนั้นต้องอธิษฐานในใจว่าขอให้การกระทำของเราในครั้งนี้จงสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีอย่าให้มีอุปสรรคขัดข้องอะไรต่ออะไรอธิษฐานถึงบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อย่างนี้นะพระโพธิสัตว์นะจำเอาคติธรรมของพระโพธิสัตว์ให้ได้อันพระโพธิสัตว์ท่านไม่หลงไปเชื่อเลิกดียามดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายกับศาสนาพราหมณ์ที่เขานับถือกันอยู่ในโลกนั่นไม่หรอกพระโพธิสัตว์ไม่หลงไหลไปถืออย่างนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมเชื่อบุญญาบารมีของตนนั่นเองดังนั้นเมื่อดำเนินชีวิตไปหากติดขัดในชีวิตอย่างไรก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานถึงบุญญาบารมีที่ตนได้บำเพ็ญมาถ้าหากว่ามีจริงแล้วก็ขอให้อุปสรรคความขัดข้องต่างๆนี้จงลุล่วงไปด้วยดีนี่ส่วนมากในตำราท่านกล่าวไว้เพราะว่าบารมีของโพธิสัตว์นี่มันมากในเรื่องมันนะพอโพธิสัตว์อธิษฐานถึงบุญญาบารมีอย่างนั้นแล้วก็ไปบันดาลให้พญาอินทร์ล่วงรู้เข้าไปบันดาลให้แท่นกำพลศิลาอาสน์อันเป็นที่นั่งของพญาอินทร์แข็งกระด้างพญาอินทร์เล็งที่มันนี่ลงมาก็รู้ได้ว่านั่นพระโพธิสัตว์กำลังมีความขัดข้องอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แล้วพญาอินทร์ก็ลงมาช่วยนี่แหละท่านเทวดานั่นเรียกว่าช่วยแต่คนมีบุญนะคนไม่มีบุญเทวดาช่วยไม่ได้นี่ถือเอาใจความอย่างนี้เดี๋ยวใจความอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ว่านั่นแหละพระโพธิสัตว์ไม่เชื่อเลิกดียามดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายไม่มีการเส้นบวงสรวงบูชาเทวดาอินทร์พรหมหรือผีสางคางแดงอะไรต่ออะไรไม่มีพระโพธิสัตว์เชื่อบุญญาบารมีของตนนี่ เรียกว่าอธิษฐานบารมีฉะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธก็ต้องบำเพ็ญอธิษฐานบารมีตามพระองค์ต่อจากนั้นก็เจริญเมตตาบารมีนี่คือพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายท่านฝึกจิตใจให้น้อมใจไปมีความรักใคร่เอ็นดูต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยนั่นเนี่ย ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันกับเราเราก็รักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์แม้สัตว์อื่นและบุคคลอื่นก็ขอจะได้มาเบียดเบียนเราให้เป็นทุกข์ขอให้ต่างคนต่างก็รักษาตนให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิด
มันนึกอย่างนี้เสมอไปนั่นแหละเรียกว่าเจริญเมตตาบารมีไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์นะนั้นเจริญเมตตาหมู่นี้นะคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเจริญเมตตาเหมือนกันต่างแต่ว่ากว้างหรือแคบกลัวกันเท่านั้นเองบารมีของพระสาวกนี่แคบกลัวพระพุทธเจ้าเรียกว่าเปรียบกันไม่ค่อยได้ละ เช่นพระสาวกนี่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าสร้างบารมีอย่างน้อยแสนกับเรียกว่าสร้างบารมีไปเต็มแสนกับก็เต็มบริบูรณ์เป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่พระสาวกที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นอย่างท่านปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ต้องสร้างบารมีให้มากกว่านั้นอีกจึงจะเต็มได้สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วมีอยู่สามประเภทจำพวกปัญญาธิกานี่สร้างบารมีอยู่สี่อสงไขยปลายแสนมหากัปได้แก่พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละจำพวกศรัทธาธิกะมีความเชื่อดำเนินไปในการสร้างบารมีอันนี้ก็สร้างบารมีอยู่แปดอสงไขยปลายแสนมหากัปจึงค่อยเต็มจำพวกวิริยะบารมีนี่สร้างบารมีโดยอาศัยความภาคเพียรเป็นที่ตั้งทำอะไรทำให้ละเอียดละออทำให้ประณีตบรรจงจริงๆนี่นะแล้วสอนคนก็เพียรพยายามสอนจริงๆอ่ะต้องอาศัยเวลานานเขาว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีแบบวิริยะธิกะนี้จึงต้องนานสิบหกอสงไขยปลายแสนมหากัปนี่แหละเป็นอย่างนี้ธรรมดาพระพุทธเจ้านี่นะได้สร้างพระบารมีนานกว่าภาษาพวกจังก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงปรากฏคุณพิเศษต่างๆมากมายท่านเรียกว่าทศพลยานมีพยานถึงสิบประการมีปุพเพนิวาสานสยานสานุสติยานเป็นต้นมีพระสัพพยุตตัญญาณเป็นที่สุด อันนี้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างบารมีสิบประการนอกจากเมตตาบารมีแล้วก็เป็นอุเบกขาบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าสร้างอุเบกขาบารมีนี่หมายความว่าเมื่อเวลาตนเองก็ดีหรือผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเช่นพ่อแม่พี่น้องลูกเมียอะไรผัวอะไรก็ตามแหละเกิดความวิบัติขัดข้องต่างๆนานานาพยายามช่วยเหลือเอาซะเต็มความสามารถแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เมื่อไม่สามารถช่วยเหลือให้พ้นภัยวิบัติอันตรายต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็ท่านก็นึกถึงกรรมนี่อันนี้เป็นกรรมเป็นเวรของผู้นั้นเองเมื่อกรรมเวรที่ผู้นั้นได้ทำมาแต่ชาติก่อนวันหลังนั้นตามมาสนองเอาอย่างนี้นี่ไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาปัดเป่าได้ช่วยเหลือได้เพราะอำนาจแห่งกรรมที่เขาทำเองมันก็ให้ผลเองเมื่อพี่นายเห็นอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงเดี๋ยวว่าวางใจเฉยไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไปตามบุคคลนั่นๆตามวัตถุสิ่งของนั่นๆอย่างนี้นะฝึกใจให้เป็นกลางอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์นะแม้ผู้ไม่ใช่โพธิสัตว์ก็ต้องสร้างอุเบกขาบารมีเหมือนกันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะต้องสร้างบารมีสิบประการเหล่านี้นะก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจสร้างบารมีสิบประการนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่าได้พากันประมาทเพราะว่าบารมีสิบประการนี้ถ้าว่าโดยตรงแล้วก็ได้แก่กุศลธรรมนั่นแหละเรียกว่าเราบำเพ็ญกุศลธรรมก็ว่าได้เพราะว่าส
ช่นอย่างทานบารมีการให้ทานนี่เราเชื่อกันแหละว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงเอ้าศีลบารมีการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดสามารถรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ไม่ประพฤติล่วงศีลที่ตนสมาทานมาแล้วอันนี้ก็เป็นบุญบารมีอันหนึ่งนี้ต้องคิดให้มันเห็นไม่ใช่ว่ารักษาศีลไปธรรมดาเฉยไม่ได้บุญกุศลไม่ใช่อันนี้ละบุญหลายได้บุญหลายกว่าให้ทานอีกซ้ำนะเพราะว่ารักษากายรักษาวาจาไว้ไม่ใช่กายวาจาอันนี้ไปทุบไปตีไปทำมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะเหตุนั้นถึงได้บุญหลายกว่าการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานนั้นไปอีกในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอภัยทานผู้ใดมีอภัยทานอยู่ในใจผู้นั้นก็มีศีลบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นและไม่เบียดเบียนวัตถุสิ่งของของคนอื่นไม่เบียดเบียนของรักของชอบใจของผู้อื่นอะไรหมู่นี้นะอันนี้เรียกว่าศีลบารมีนะเมื่อผู้ใดรักษาศีลแล้วก็ได้บุญหลายบารมีเนกขัมมะบารมีถ้าว่าตรงๆแล้วก็ได้แก่นักบวชผู้สละบ้านเรือนออกบวชยิ่งได้บุญหลายการที่ผ้ากายออกจากกามคุณห่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาได้เมื่อมาบวชอยู่ในวัดวาอารามแล้วอย่างนี้ก็มาพยายามภาคใจออกจากกามคุณนั้นให้ได้อย่าให้ใจมันยินดีเพลิดเพลินพอใจไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั้นนี่ถ้าเรามาฝึกใจให้มันพลากจากกามคุณดังกล่าวมานั้นได้ก็ยิ่งเป็นบุญกุศลมากทีเดียวอ่ะ เป็นบุญมากคำว่าบุญกุศลนั้นหมายความว่าทำให้ใจของเรานั้นเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเมื่อเราได้ทำได้ปฏิบัติสำรวมระวังตามพุทธบัญญัติดังกล่าวมานี่นะแล้วก็ทำให้ใจของเราฉลาดขึ้นมาอีกรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษขึ้นมานี่นะความฉลาดอันนี้ท่านเรียกว่ากุศลธรรมนี่มันเป็นอย่างนั้นเอาทีนี้ปัญญาบารมีอันบุคคลผู้อบรมจิตใจของตนให้สงบลงไปแล้วคิดนึกอะไรก็กระจ่างแจ้งดีปลอดโปร่งดีคิดนึกอะไรก็รู้ได้ดีเห็นได้ดีโดยแจ่มแจ้งอันนี้เรียกว่าอบรมปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นก็ยิ่งได้บุญหลายเพราะคนที่จะเอาตัวรอดจากบาปจากความชั่วร้ายต่างๆได้ก็เพราะอาศัยปัญญานี่เองนะมีปัญญาแล้วจึงสามารถละความชั่วได้คนไม่มีปัญญาแล้วจะละความชั่วไม่ได้เลยคนละความชั่วไม่ได้อยู่ในโลกนี้ก็เพราะขาดปัญญานั่นเองดังนั้นน่ะผู้ใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจนสามารถละความชั่วทำความดีได้อย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลเลย มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจการสร้างบารมีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อประสงค์อย่างอื่นก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองขันติบารมีความอดทนอดกั้นต่างๆหมู่นี้ผู้ใดอดทนต่อความชั่วร้ายของผู้อื่นที่แสดงมากระทบกระทั่งกับตนแล้วตนก็ไม่โกรธอดได้ทนได้ไม่ก่อกรรมก่อเวรให้เกิดมีแก่กันและกันเลยเช่นอย่างว่าเขาด่ามาแล้วก็อดเอาไม่ด่าตอบเลยเขาพูดคำหยาบโลนต่อมาแล้วก็พูดคำดีคำอ่อนหวานต่อเขาไปเขาจะเอาตามก็ตามไม่เอาก็ช่างแต่หน้าที่ของเราก็จะต้องพูดคำอ่อนหวานไปตามผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในใจนี่มันเป็นอย่างนั้นความอดทนนี่นะมันเป็นเหตุให้การทะเลาะวิวาทไม่เกิดขึ้น
ถ้าไม่อดไม่ทนแล้วมันจะก่อการทะเลาะวิวาทให้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วการงานต่างๆจะสำเร็จร่วงไปเลยก็เพราะอาศัยความอดความทนหมู่นี้นะกิเลสตัณหาต่างๆหมู่นี้มันจะเบาบางออกไปจากจิตใจก็อาศัยความอดทนอดกั้นไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดสร้างความอดทนดังกล่าวมานี้ให้เกิดมีขึ้นในใจได้ก็ได้ชื่อว่าสร้างบุญอันใหญ่โตมโหฬารขึ้นในใจแต่คนเรานั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันถือตามประเพณีของโลกไอ้โลกแห่งบุตุชนนี่นะเมื่อเขาด่ามาไม่ด่าตอบนี่เสียเปรียบเขาบางเพื่อนฝูงบางคนถูกเขาด่าเพื่อนของตนไปแล้วเพื่อนของตนไม่ด่าตอบเขาอย่างนี้ก็ไปว่ากับเพื่อน เป็นตัวเมียเอาผ้าถุงมานุ่งซะ อย่างโน้นอย่างนี้ไปอันนี้แหละเรื่องความสมมุติของโลกอันนี้นะมนุษย์เรามันมาหลงสมมุติของโลกอยู่นี่นะเหตุนั้นมันถึงได้ทำชั่วไปจึงได้ทะเลาะวิวาทติดเถียงกันเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันไปถ้าผู้มีความอดทนสร้างขันติบารมีในใจแล้วเช่นนี้นี่มันก็จะไม่ได้ทะเลาะวิวาทไม่ได้สร้างกรรมสร้างเวรนี่แหละขันติธรรมนี่นะพากันสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจอย่าฟังแล้วๆไปเลยพระบารมีสิบประการนี้ล้วนแต่เป็นข้อสำคัญสำคัญทุกข้อเลยสำคัญต่อชีวิตของเรานะพูดแล้วนะถ้าผู้ใดมาสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของผู้นั้นได้ก็ทำให้ใจของผู้นั้นหนักแน่นเหมือนอย่างกับแผ่นดินเนี่ยจะไม่หวั่นไหวต่อเรื่องชั่วร้ายต่างๆเลยและจะไม่หลงไหลไปทำความชั่วต่างๆได้เพราะพระบารมีธรรมนี้เมื่อรวมกำลังกันเข้าแล้วมันจะเกิดเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ความอดกับความเพียรจะเป็นคู่กันเมื่อความอดไม่มีความเพียรก็ไม่มีเหตุนั้นเมื่อความอดมีก็ต้องมีวิริยะบารมีมาประกอบด้วยอดทนทำความดีอะไรถ้าไม่ได้ผลรวดเร็วก็เอาช้าเนี่ยภาคเพียรไปอย่างนี้นะเหมือนอย่างความเพียรเพียรละบาปละความชั่วออกจากกายวาจาใจตนละยังเร็วๆให้ขาดไปโดยเร็วยังไม่ได้ก็เพียรพยายามละให้มันค่อยน้อยลงน้อยลงไปโดยลำดับไปในที่สุดมันก็หมดไปเองด้วยอำนาจแห่งวิริยะบารมีอันนี้ด้วยอำนาจแห่งขันติบารมีอันนี้ขันติตัปโปตัปปะสิโนความอดทนอดกั้นชื่อว่าเป็นตปะธรรมอย่างยิ่งพนวะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสบาปธรรมให้หมดไปอธิษฐานบารมีเมื่อเราอธิษฐานในใจถึงบุญญาบารมีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยหากว่าเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาเราก็น้อมใจอธิษฐานถึงบุญญาบารมีที่เราทำมาหากบุญญาบารมีของเรามีจริงก็จะมาช่วยปลดเปลื้องอุปสรรคขัดข้องต่างเหล่านั้นออกไปอีกอย่างหนึ่งเราจะทำความดีอะไรเช่นจะทำบุญให้ทานเราก็อธิษฐานใจลงไปว่าเอาละเราจะตั้งอกตั้งใจทำทานอันนี้ให้สำเร็จรุ่งร่วงไปจนได้หรือว่าเอาละเรามีโอกาสได้รักษาศีลเราจะตั้งอกตั้งใจรักษาศีลนี่ไปให้บริสุทธิ์จะไม่ทำศีลนี่ให้เศร้าหมองหรือให้ขาดอย่างนี้นะอธิษฐานในใจนี่ต่อจากนั้นก็สังวรระวังกายวาจาไปไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติที่สมาทานแล้วเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งเมตตาบารมีการที่เราเจริญเมตตาเราให้อภัยแก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายใครมาเพียรพยายามทะเลาะวิวาทหาทางทะเลาะวิวาทบาดหมางเราไม่เล่นด้วย
ไม่เอาเราให้อภัยเขาไว้เขาจะด่ามาก็ตามแล้วเราไปพบสัตว์ที่ควรจะจับเอามาฆ่าเป็นอาหารก็ไม่จับไม่ฆ่ามันเอามันไปปล่อยเสียอย่างนี้นะก็เป็นบุญเวรกุศลไม่ใช่น้อยนั่นแหละไปพบคนยากคนจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีผู้รักษาดูแลอย่างนี้เรามีเมตตาเรามีความสามารถช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความเจ็บความป่วยอันนั้นไปได้ก็เป็นบุญกุศลมากมายก็เพราะเมตตานั่นแหละครับเป็นเหตุให้เราได้ทำความดีได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นนี่เพราะฉะนั้นจะว่าเมตตาบารมีจึงชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งอย่าว่านะอย่าว่าไม่เป็นบุญนะการที่เราสร้างบารมีเหล่านี้นะ ยังสัจจะบารมีนี่ข้ามไปเสียสัจจะบารมีเนี่ยว่าสำคัญมากทีเดียวสัจจะบารมีหมายความว่าเราจะทำเอาความดีอะไรก็ตั้งความสัตย์ความจริงใจลงไปเช่นอย่างว่าเราจะรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อเราได้สมาทานศีลเอาไว้แล้วก็ตั้งความสัตย์ความจริงลงว่าเราจะรักษาศีลเราจะเว้นจากกรรมมันชั่วเหล่านั้นจะไม่ล่วงเกินเด็ดขาดเลยอย่างนี้เมื่อเราตั้งความสัตย์ลงในใจอย่างนี้แล้วก็ระมัดระวังเรื่อยไปพอมันมีเหตุที่จะมาชวนให้ละศีลนั้นเราก็ไม่ละเราไม่ทอดทุรละในศีลนั้นถ้าทอดทุรละในศีลก็นับว่าเสียสัตว์เราก็เสียศีลไปด้วยทีนี้มันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสัจจะบารมีนี่นับว่าเป็นบารมีอันสำคัญทีเดียว อุเบกขาบารมีการทำใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งได้ใครจะถึงความวิบัติพัดภาคอะไรไปเมื่อนึกถึงกรรมถึงเวรแล้วเราเหลือวิสัยที่จะช่วยได้แล้วก็วางใจเป็นกลางลงไปอันนี้เป็นบุญกุศลอย่างสูงส่งทีเดียวบารมีทั้ง10ประการนั้นมันก็มารวมลงอุเบกขาบารมีนี่นะสุดท้ายนะขอให้เข้าใจเมื่อเราทำใจเป็นกลางลงไปได้อย่างนี้บรรดาบารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นมีเมตตาบารมีเป็นที่สุดมันก็มารวมลงที่อุเบกขาบารมีเลยดังนั้นขอให้พากันเข้าใจไว้เราต้องภาวนาการที่จะทำใจเป็นอุเบกขาเนี่ยต้องไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเพ่งใจของตนลงไปให้ใจมันสงบลงไปให้เป็นกลางลงไปอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นอุเบกขาบารมีได้เพราะฉะนั้นขอให้พากันพยายามทำแม้เราจะทำใจเป็นกลางอยู่ได้ไม่นานก็ตามก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงส่งของเราการสร้างบุญกุศลได้แก่การสร้างจิตสร้างใจให้สงบระงับจากบาปอกุศลต่างๆดังบรรยายมานี่แหละก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้